รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะแน่นอนค่ะทุกสัปดาห์นะคะนานาจะมีเคล็ดลับดีๆและเมนูอร่อยๆมาฝากวันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีตับหมูมาฝากคุณผู้ชมกันหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยทำไมเวลาเราซื้อมาทำอย่างเช่นเมนูยอดคิดของตับหมูเนี่ยคือตับหมูผัดกระเทียมเวลาผัดเนี่ยทำไมที่ร้านเขาผัดแล้วนุ่มๆตับไม่มีกลิ่นคาวเลือดเลยวันนี้ลองเอาเคล็ดลับของนานาไปปรับใช้กันดูนะคะตับหมูที่เราเห็นตามท้องตลาดนะคุณผู้ชมเราจะเห็นเลยว่าตับหมูมันจะมีตับหมู2แบบแบบที่นานาแนะนำให้คุณผู้ชมซื้อเนี่ยคือสีของเขาจะเป็นเขาเรียกตับหมูแป้งอะสีมันจะเป็นสีซิดๆหน่อยแล้วก็จุดๆๆๆของเขาจะไม่ใหญ่เขาบอกว่าตับหมูแบบนี้เวลาเอามาทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อจะนุ่มแล้วก็อร่อยที่สำคัญกลิ่นคาวเลือดจะน้อยกว่านอกเหนือจากเลือกตับที่ถูกต้องแล้วหลังจากหั่นแล้วเรามีขั้นตอนการทำให้ตับหมูของเราอร่อยด้วยมาดูพร้อมๆกันโอเคได้ตับหมูแล้วตัวตับหมูเนี่ยนะคะเขาบอกกันว่าถ้าอยากให้ตับหมูของเราไม่คาวเลือดเนี่ยหลังจากคุณผู้ชมหั่นเสร็จแล้วคุณผู้ชมล้างจนกระทั่งเลือดเนี่ยซึมออกมาหมดเลยเขาบอกไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่หวานนะเพราะว่ายังไงก็ตามความหวานเนี่ยมันอยู่ในเนื้อตับอยู่แล้วค่ะหั่นเขาเป็นชิ้นไม่บางมากนะแล้วก็ไม่หนามากเพราะวันนี้เราจะเอาตับของเรามาผัดกระเทียมพริกไทยกันค่ะเนี่ยเราอยากได้ชิ้นประมาณนี้เพื่อที่ว่าหลังจากผัดเสร็จแล้วเนี่ยตับก็ยังเป็นชิ้นอยู่แล้วก็ไม่ได้สุกจนเกินไปได้ตับแบบนี้แล้วเราไปล้างเขากันค่ะหลายคนบอกว่าหลังจากล้างแล้วบางคนก็แช่น้ำต่ออีกประมาณ15นาทีนะสังเกตง่ายๆนะคุณผู้ชมตับข้างนอกซิดเลยอ่ะเขาบอกว่าแบบนั้นน่ะจะทำให้ตับของเราอร่อยมาลองดูกันคุณผู้ชมจะเห็นว่าตับที่ได้เนี่ยอันนี้คือตับที่ก่อนที่นานาจะไปล้างน้ำนะคะแล้วนี่คือตับที่เราล้างแล้วสีต่างกันอย่างชัดเจนเลยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยวิธีการดับคาวเลือดของตับเนี่ยบางคนบอกว่าหลังจากหั่นแล้วก่อนที่จะเอามาปรุงรสเนี่ยให้หมักกับขิงขูดค่ะคุณผู้ชมเราจะเอาเจ้าตับของเราที่ล้างจนซิดแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปในอ่างจากนั้นเนี่ยขูดขิงแก่ลงไปค่ะถ้าเมนูที่เราจะทำเนี่ยสามารถมีขิงอยู่ในเมนูได้ก็ไม่ต้องล้างก็ได้แต่เมนูของนานาเนี่ยนานาไม่อยากให้มีขิงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหมักไว้แบบนี้นะคะประมาณ20นาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยล้างให้สะอาดอีกครั้งนึงค่ะแล้วเรามาปรุงรสกันเราจะเห็นว่าจะมีเลือดซึมออกมาอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยยังไงตับของเราอร่อยแน่นอนเดี๋ยวก่อนที่จะเสิร์ฟเราจะใส่พริกไทยดำลงไปด้วยแต่ว่าตอนผัดนะก็จะโรยพริกไทยดำลงไปหน่อยเวลาพริกไทยดำโดนความร้อนแล้วเขาจะหอมหอมน่ารับประทานมากนี่แหละค่ะสาเหตุที่นาหั่นตับของเราชิ้นหนานิดนึงเพราะเราอยากให้เวลาโดนความร้อนเสร็จแล้วตับของเราไม่กระด้างนั่นเองนาปิดไฟนะคะแล้วเดี๋ยวเรายกเสิร์ฟกันช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูขนมตือคาโควิธีทำน้ำจิ้มใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะค
คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอส่วนผสมข้นขึ้นใส่พริกชี้ฟ้าสับละเอียดคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงรอจนส่วนผสมเย็นวิธีทำขนมตือคาโคใส่แป้งชุบกล้วยแขกกาโลโบลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนให้เข้ากันใส่เผือกหั่นเส้นและถั่วดำต้มสุกคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำพิมพ์ลงอุ่นในน้ำมันจนร้อนตักส่วนผสมลงพิมพ์นำลงทอดทอดต่อจนสุกและเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มโรยด้วยหัวลิสงคั่วป่นหยาเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูขนมตือคาโคเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชดาวบรกตวันนี้เรามีเมนูบะหมี่สำเร็จรูปผัดเจมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มด้วยใส่น้ำมันถั่วเหลืองดาวบรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมซอยผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่แครอทและผักแขนงผัดจนกระทั่งส่วนผสมสุกใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและซอสเห็ดหอมผัดให้เข้ากันใส่เต้าหู้ขาวแข็งทอดและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงระหว่างรอกระทะร้อนนะคะเรามาหมักส่วนผสมตับของเรากันเราจะเอาตับของเราที่ล้างขิงออกแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมจากนั้นเนี่ยเราจะปรุงรสเขาก่อนนานามีพริกไทยนะคะจากนั้นน้ำมันงาและเหล้าจีนอันนี้เป็นเหล้าจีนใช้สำหรับทำอาหารนกน้ำมันงาน้ำตาลทรายนิดหนึ่งจำเป็นซอสเห็ดหอมแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะคนส่วนผสมนานาเนี่ยจะใส่แป้งมันลงไปหน่อยเพราะว่าอยากให้ส่วนผสมของเรานุ่มและที่สำคัญเนี่ยซอสทั้งหมดมันเกาะกันง่ายขึ้นกับตับของเราใส่แป้งมันลงไป1ช้อนกระเทียมเนี่ยนะคะนานาจะแบ่งส่วนหนึ่งเอามาใส่หมักลงไปในตับแล้วเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งเราจะเอาลงไปเจียวในน้ำมันควันร้อนแบบนี้แล้วใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมของเราที่เตรียมไว้นะคะผัดจนกระทั่งกระเทียมของเราหอมขึ้นมาจากนั้นเนี่ยนะคะพอเห็นกระเทียมของเราเริ่มเป็นสีเหลืองใส่ตับลงไปเลยโกยซอสลงมาให้หมดวันนี้คือความอร่อยจากนั้นผัดค่ะอย่างที่บอกว่าเราใช้เวลาไม่นานแล้วเราต้องการให้ตับของเราเนี่ยสุกไม่มากนะเราอยากได้สีชมพูชมพูในตับอยู่เราจะเห็นว่าจะมีเลือดซึมออกมาอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยยังไงตับของเราอร่อยแน่นอนอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเดี๋ยวก่อนที่จะเสิร์ฟเราจะใส่พริกไทยดำลงไปด้วยแต่ว่าตอนผัดนะก็จะโรยพริกไทยดำลงไปหน่อยเวลาพริกไทยดำโดนความร้อนแล้วเขาจะหอมๆเนี่ยเราจะเห็นมีสีดำๆก็คือพริกไทยดำของเราอยู่ในนี้น่ารับประทานมากนี่แหละค่ะสาเหตุที่นานาหั่นตับของเราชิ้นหนานิดนึงเพราะเราอยากให้เวลาโดนความร้อนเสร็จแล้วตับของเราไม่กระด้างนั่นเองนานาปิดไฟนะคะแล้วเดี๋ยวเรายกเสิร์ฟกันก่อนเสิร์ฟนี่นะคะเราได้ตับนุ่มๆแล้วเราได้กระเทียมหอมๆแต่ว่ามันจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมถ้าเรามีกระเทียมเจียวกับกรอบโรยแบบนี้จากนั้นมีผักชีช่อนึงนะคะวางตับกระเทียมพริกไทยของนานาเรียบร้อยแล้วค่ะ
อนยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมช่วงหน้านะคะสูตรใครก็สูตรเขาสินี่แบบตำสุภาพนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยลำด้วยแล้วก็เฟี้ยงไม้ตีพริกลงไปแล้วก็ลับกลางอากาศอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมตำเลยให้มันช้ำๆถ้าตำเนี่ยเป็นเอาตายเลยเนาะเนี่ยเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายดีใจจังเลยคุณผู้ชมเคล็ดลับในการทำกระเทียมเจียวกับหอมเจียวของเราอุ้ยมีแต่คนขอบอกขอบใจวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากอีกนะใครที่เคยมีปัญหากับการทอดพริกขี้หนูแห้งทอดแล้วไหม้ดำสีสันไม่สวยอุตายแทนที่จะหอมกรอบอร่อยกลายเป็นไหม้แล้วก็ขมปื้อแล้วก็วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทอดพริกแห้งมาฝากจ้าเคล็ดลับในการทำพริกทอดนำพริกขี้หนูแห้งไปล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นเด็ดขั้วพริกออกนำพริกขี้หนูที่ได้ไปนึ่งให้พอนุ่มเมื่อได้พริกที่มีความนุ่มแล้วนำไปผึ่งลมให้แห้งสนิทก่อนนำพริกลงไปทอดควรเลือกใช้กระทะที่กระจายความร้อนได้ดีอย่างกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวม้าลายที่ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพเกรดพิเศษโครงสร้าง3ชั้นแข็งแรงทนทานทำให้ได้พริกที่มีสีสวยเท่ากันทั้งเม็ดปลายไม่ดำน่ารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวม้าลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์คุณผู้ชมเมนูที่มีชื่อว่าตำซั่วก๋วยจั๊บเนี่ยเก๋มากทีเดียวนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้จะไม่ใช้แล้วข้าวปุ้นหรือขนมจีนแต่เราจะใช้เส้นก๋วยจั๊บยวนนี่แหละซึ่งมันมีคุณสมบัติเหนียวหนึบหนับเรียกว่านั่งสาวกันนะมีเสียงดังละอร่อยมากคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการต้มเส้นก๋วยจั๊บยวนก่อนนะคุณผู้ชมน้ำกำลังเดือดเฉียวเราก็ใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงเสร็จแล้วก็เส้นก๋วยจั๊บนี่แหละคุณผู้ชมเอาใส่ลงไปเส้นแบบนี้มันมีคุณสมบัติของมันก็คือเหนียวเพราะฉะนั้นต้มก็ต้องดูจังหวะดีๆจะเห็นว่าอุตายฟุบและใช้ได้ไม่ได้คุณผู้ชมต้องรอจนกระทั่งเส้นค่อนข้างจะออกมาใสนิดนึงนะคุณผู้ชมเนี่ยดูอย่างตอนนี้จับดูอุ้ยเส้นยังไม่สุกคุณผู้ชมอุ้ยลอยแล้ว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 ใช้ได้คุณผู้ชมแค่นี้เห็นไหมคุณผู้ชมต้มนานเกินไปเส้นจะเละแล้วก็ขาดความเหนียวมันก็จะไม่อร่อยยิ่งถ้าได้เส้นสดนะ very good คุณผู้ชมนี่แหละต่อไปนี้ส้มตำของเราตำซั่วจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเตรียมขั้นตอนต่อไปส้มตำถาดใหญ่ขนาดนี้จะต้องมีผักกรอบด้วยเราไปทอดผักกันครับคราวนี้ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคุณผู้ชมกระทะไวทลักษ์3ชั้นด้ามเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายขนาด34เซนติเมตรนะคุณผู้ชมร้อนเร็วไฟไม่ต้องแรงมากคุณผู้ชมน้ำมันสำหรับทอดก็สำคัญเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าต้องใช้ให้ถูกประเภทถ้าจะทอดต้องเป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจทอดของอ่ะต้องไม่ขี้เหนียวน้ำมันคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ครั้งเดียวทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเพราะว่าไม่ใช้ซ้ำเรื่องแป้งสำหรับชุบทอดให้กรอบเราใช้เป็นอยู่อย่างเดียวแหละโกกิคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหาร1ซองใส่ลงไปในชามตามด้วยน้ำสะอาดน้ำเย็นได้ยิ่งดีตามสัดส่วนที่ระบุไว้ข้างหลังซองใช้ทุกครั้งตามนี้เลยแล้วผลที่ได้ออกมาก็คือกรอบเป๊ะมากคนให้เข้ากันตอนนี้รอให้น้ำมันร้อนได้ที่ก่อนนะคุณผู้ชมอย่ารีบโยนลงไปตอนนี้มันไม่กรอบไม่ฟูแน่นอนเดี๋ยวนี้สาวๆเขากลัวอาหารทอดเขาบอกกินเสร็จแล้วอมน้ำมันเผื่อทอดเสร็จแล้วกินแล้วอ้วนอ้วนอุ้ยแต่คุณก็รู้นะว่าผักชุบแป้งทอดมันอร่อยอร่อยเพราะฉะนั้นชุบครึ่งนึงนี่เผื่อบางคนนะจ
จะได้สบายใจอันนี้อย่างเงี้ยโอ้ตายอร่อยแน่นอนไหนลองสักชิ้นสิได้แล้วน้ำมันได้ที่เราก็ใส่ลงไปครึ่งหนึ่งแบบนี้แครอทก็จุ่มครึ่งหนึ่งเราก็จะได้รู้ว่าชิ้นไหนเป็นแครอทไม่งั้นมันชุบมาหมดนะเวลารับประทานเสร็จแล้วไปเสี่ยงดวงเอาเพราะบางคนไม่ชอบถั่วฝักยาวฉันจะกินแต่แครอทผักกระถินโอ้ยไม่น่าเชื่อนะจุ่มได้ทีนี้เวลาจะลงก็คลี่ๆซะหน่อยหนึ่งเก๋นะผักกระถินเนี่ยยอดอ่อนๆเขาบอกว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงและวิตามินก็เยอะผักบุ้งอันนี้ชอบประเดี๋ยวพอเราทอดผักเสร็จเรียบร้อยเราก็จะลงมือตำกันแล้วนะตำซั่วตำรับเด็ดของเรากรอบล็อตแรกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปวางไว้เตรียมถาดไว้เลยนะคุณผู้ชมนะรู้ไหมตรงกับกรอบเนี่ยเวลาจุ่มลงไปในน้ำส้มตำอ่ะไม่ต้องไปใช้น้ำจิ้มเลยนะคุณผู้ชมเป็นการรับประทานผักเทมปุระที่เก๋มากเอาละเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตักขึ้นซับน้ำมันแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ข้างถาดเตรียมไว้รอส้มตำของเราเลยนะคุณผู้ชมน่ากินนะทุกอย่างก็พร้อมแล้วเตรียมรับประทานตำซั่วของเราพริกขี้หนูเนี่ยเดี๋ยวนี้ใส่ไปเพื่อให้เกิดกลิ่นของพริกที่มีความสดถ้าใส่พริกขี้หนูสวนเม็ดมันเล็กมากคุณผู้ชมใส่เยอะก็เผ็ดเผ็ดใส่น้อยก็ไม่รู้สึกถ้าคุณผู้ชมอยากเผ็ดบางคนก็ใส่พริกแห้งอันนี้ดีกว่าพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองเขาป่นมาเสร็จถูกสุขอนามัยนะคุณผู้ชมจัดการใส่ลงไปเลยแบบนี้โอ้โหเผ็ดได้เรื่องเลยคุณผู้ชมแล้วก็กระเทียม4-5กลีบใส่ลงไปโขลกก่อนเลยพริกกับกระเทียมพอพริกของเรากับกระเทียมเริ่มแหลกคุณผู้ชมตัวฝักยาวใส่ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไว้คลุกอันนี้สูตรเรานะบางคนเขาบอกว่าต้องไปตำเลยให้มันแหลกๆไม่เอาอ่ะเราถนัดแบบนี้อันนี้ส้มตำก็ทะเลาะกันไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าสูตรใครก็สูตรเขาสินี่แบบตำสุภาพนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยลำด้วยแล้วก็เฟี้ยงไม้ตีพริกลงไปแล้วก็ลับกลางอากาศอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมรสจัดหน่อยน้ำตาลปี๊บจกมาเลยจากไหรู้จักกระปุกนี่ใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลานิดหนึ่งน้ำมะนาวก็ใส่ไปเป็นพิธีแต่จริงๆไม่ได้ต้องการเลยความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวก็ใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วก็เอาเปลือกเฟี้ยงลงไปเลยนะคุณผู้ชมความเปรี้ยวจริงๆที่จะดูมั่วหนัวกับตำรับนี้ต้องเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมชั้นซองหนึ่งเลยวันนี้คุณจะบอกอุ๊ยตายเปรี้ยวแย่เลยนี่ทำแกงส้มในหม้อหนึ่งนะกินได้2คน3คนแต่พอใส่ไปเสร็จแล้วฉันใส่น้ำปลาลงไปอีกแค่นี้คุณพระเสร็จแล้วก็ใส่บักหุ่งอันนี้นี่ต้องแล้วแต่นะคุณผู้ชมบางคนก็ชอบแบบคลุกแต่สำหรับเราอ่ะต่ำเลยให้มันช้ำถ้าตำนี่เป็นเอาตายเลยเนาะเนี่ยตัวฝักยาวที่เหลือมะเขือเทศคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะเส้นที่เราต้มไว้เอาลงไปคลุกเดี๋ยวคุณผู้ชมดูในถาดก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่หมูยอเห็นไหมคุณผู้ชมตราวาสนาไปซื้อนะจัดการนึ่งซะหน่อยลวกซะหน่อยหรือแกะห่อมาหั่นเลยก็ไม่ว่ากันไข่เค็มไข่เยี่ยวม้านี่คุณผู้ชมอย่าซื้อผิดนะเราใช้ผลิตภัณฑ์ปลาเคซีเอฟนะคุณผู้ชมโรยถั่วลิสงไหมนี่อยู่นี่โอ้ยต้องบอกไปเนี่ยว่าเป็นถั่วลิสงตราข้าวทองเห็นไหมคุณผู้ชมอยู่ในห่อที่สะอาดสะอาดคุณผู้ชมจัดการเอามาคั่วพร้อมใช้เลยเอาละเสร็จแล้วเราก็ตักตำซั่วของเราอุ๊ยตายกลิ่นรสมากนะคุณผู้ชมถั่วลิสงแหมขอวางข้างนี้แล้วกันนะเพราะบางคนก็ชอบหยิบทานถั่วลิสงแต่อันนี้หมูฝอยอบกรอบคุณผู้ชมอันนี้นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะเราต้องเอามาโรยหน้ามันถึงจะแบบดูแล้วชวนรับประทานนะคุณผู้ชมนะ
พออบมาสักรอบกรอบกองเป็นภูเขาแบบนี้เลยคุณผู้ชมส้มตำตำรับนี้ของเราเลิศไหมคุณผู้ชมอย่าลืมนะทำรับประทานกันนะอาหารหน้าตาเดิมๆแต่เครื่องปรุงส่วนผสมต่างๆเราพัฒนายิ่งขึ้นตำรับดีๆอย่างนี้จะมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์นะบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23กับรายการกินได้ก็กินนั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับเคล็ดลับที่จะมาแชร์กันวันนี้เนี่ยคือเคล็ดลับการนึ่งข้าวเหนียวค่ะคุณผู้ชมเราจะเอาข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคะไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะเขาบอกว่าจะทำให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยเรียงเม็ดสวยใส่สารส้มนะคะตำละเอียดลงไปกับน้ำจากนั้นเอาข้าวเหนียวของเราที่ล้างจนสะอาดแล้วเนี่ยนะคะแช่ลงไปขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาเนี่ยนะคะประมาณ3ชั่วโมงหรือแช่ข้ามคืนได้ก็ยิ่งดีเลยวันนี้เราจะทำขนมหวานรับประทานกันแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมนั่นก็คือตะโก้แอปเปิ้ลส่วนผสมตรงนี้จะมีรสชาติเพียงอย่างเดียวคือเค็มๆมันๆนะคุณผู้ชมไม่หวานเพราะหวานไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังซ่อนเปรี้ยวอีกต่างหากกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ